สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับเจอพิษอาหารญี่ปุ่นร้านดังที่เพิ่งเป็นข่าวเจหามลูกชาย2คนส่งโรงพยาบาลบอกฟัดเคาะส่งปีเก่านะครับหลังจากมีการแชร์ในโลกออนไลน์โดยลูกค้าร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งซึ่งมีสาขาย่านพระราม3ได้โพสต์ร้องเรียนว่าบินร้านอาหารมีราคาแพงเวอร์แถมยังเกิดอาการท้องเสียฉับพลันกันหลายคนจนต้องเข้ารับการรักษาตัวนะครับล่าสุดเจเจตลินนักร้องชื่อดังได้โพสต์ภาพและข้อความลงใน Facebook ระบุว่าเจ้าขุนลูกชายคนกลางและเจ้าสมุทรลูกชายคนเล็กเกิดอาการอาหารเป็นพิษหลังไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่ร้านดังกล่าวแต่เป็นสาขาทองหล่อจนนำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลด่วนนะครับเพิ่งอ่านกระทู้เกี่ยวกับลูกค้าร้านอาหารญี่ปุ่นเกิดอาการอาหารเป็นพิษยกร้านสาขาพระราม3ปรากฏว่าเจ้าขุนเจ้าสมุทรอาหารทานอาหาร6ชั่วโมงมื้อสุดท้ายนะโดยสาขาทองหล่อเข้าซะแล้วคิดซะว่าฟาดเคราะห์ส่งปีเก่าแล้วกันไม่มีใครอยากให้เกิดไม่โกรธกันแต่อยากให้ดูแลดีๆนะครับ